สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องในที่สุดก็มีความชัดเจนหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลา71วันพิจารณาก่อนตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีจากกรณีเงินกู้191ล้านบาทถือเป็นการปิดฉากพรรคสีส้มมีการประเมินผลพวงที่จะตามมาจากคำตัดสินของศาลในครั้งนี้นักวิชาการด้านกฎหมายและอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมองว่าแม้คำวินิจฉัยของศาลจะถือว่ามีความรุนแรงและจะถูกนำไปพูดถึงต่อในวงวิชาการแต่ไม่สามารถนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานเทียบเคียงกับคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะยังไม่มีความชัดเจนในการตีความเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา72ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองเว้นแต่ประเด็นนี้ศาลชี้ว่าการออกเงินกู้และการได้รับเงินกู้ถือว่าไม่สามารถทำได้การที่เราจะมาพิจารณาภายใต้มาตรา72ในมาตรา72มันถูกวางเอาไว้บนพื้นฐานของการวินิจฉัยว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินเทาๆเงินสีดำเงินผิดกฎหมายไหมเช่นเงินค้ามนุษย์อย่างที่ศาลท่านได้อธิบายอะไรครับทีนี้เงินที่มันมาจากนิติกรรมอำพรางเนี่ยมันไปถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยผมยังมองด้วยความเคารพผมว่ามันไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่เอาล่ะตอนนี้ความคิดเห็นของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลแล้วล่ะเพราะว่าข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรผูกพันเราด้วยเราก็ต้องครบทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นถามว่ามันจะเกิดปัญหาไหมนะมันจะเกิดผลกระทบไหมคือตอนนี้เกิดปัญหาก็ตรงที่ว่าคนก็จะต้องไปพูดกันบรรดานักกฎหมายทั้งหลายก็จะต้องหยิบมาถกกันถ้าจะถือว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกับพรรคอนาคตใหม่มันคือบรรทัดฐานถ้าสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงขนาดเป็นบรรทัดฐานแต่มันก็เป็นแนวทางเมื่อมันเป็นแนวทางเนี่ยก็ต้องเอาแนวมาวางนะครับว่าแนวของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นยังไงอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเป็นแนวก็คือว่าไอ้สิ่งที่กฎหมายไม่ได้ให้นะครับว่าทำได้ก็ย่อมทำไม่ได้เพราะว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรภายใต้กฎหมายมหาชนนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นกู้ยืมเงินเนี่ยต้องปิดประตูไปเลยทำไม่ได้ส่วนผลกระทบที่จะตามมาในสภาเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาเนื่องจากส.ส.สามารถย้ายพรรคได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและยังสามารถสังกัดพรรคฝ่ายค้านเดิมได้แต่มีข้อน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำการทำงานของส.ส.หากมีส.ส.ย้ายไปสังกัดพรรคที่จดทะเบียนไว้เฉพาะกิจเพื่อรองรับส.ส.ที่ถูกยุบและอาจมีเรื่องของความรู้สึกบ้างหากมีการย้ายพรรคไปอยู่ฝากฝั่งเดียวกับพรรคสังกัดรัฐบาลถ้าหากว่าเราดูตามภาวะการทั่วไปไม่ไปหยิบเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพัวพันกันมากความเนี่ยนะครับบรรดาส.ส.ทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ของพรรคอนาคตใหม่ก็ย้ายไปอยู่พรรคใดก็ว่าไปตามเจตนาของท่านว่าท่านอยากจะไปอยู่พรรคไหนยิ่งถ้าหากว่าไปอยู่ในพรรคฝ่ายค้านเหมือนเดิมก็ยังเป็นเสียงของฝ่ายค้านอยู่เอาละหย่อนไป15เสียงบรรดากรรมการบริหารพรรคทั้งหลายแต่ว่าเสียงที่มีอยู่ก็ยังสามารถทำงานได้สามารถอยู่ในสภาได้เป็นส.ส.ได้ผมว่าแรงกระเพื่อมในสภาอาจจะไม่มากเท่าไหร่ถ้าพิสูจน์ทราบได้นะถ้าไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ก็แล้วกันไปแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้มันก็จะกลายเป็นบุคคลนอกพรรคครอบงำพรรคถูกไหมครับแต่ในตอนนั้นไม่รู้จะครอบงำพรรคอะไรสิครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าบรรดา5-60ท่านนี้ไปอยู่พรรคเพื่อไทยถ้าคุณธนาธรจะถึงขั้นไปครอบงำพรรคเพื่อไทยได้พรรคเพื่อไทยก็คงเถียงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปเอาพรรคที่มันมีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมาเป็นพื้นที่แล้วเป็นพรรคที่ไม่มีส.ส.เลยทั้งเอาส.ส.เข้าไปไว้หมดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่คุณธนาธรอาจจะไปอยู่ในข่ายครอบงำถ้าเกิดว่ามีบุคคลนอกครอบงำพรรคก็ยุบพรรคอีกนะครับมันก็เดี๋ยวถ้ามองในแง่ของทฤษฎีสมคบคิดก็จะกลายเป็นการไล่ล่าแม่มดอีกสำหรับข้อห่วงใยเรื่องความเคลื่อนไหวนอกสภาหลังจากนี้มองว่าแรงกระเพื่อมไม่น่าจะมีมากนักหากอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่ยังคงเคลื่อนไหวภายใต้กรอบกฎหมายและที่ผ่านมาพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากเช่นพรรคไทยรักไทยก็เคยถูกยุบมาแล้วแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายแต่หากจะมีความเคลื่อนไหวที่ใช้ชื่อกลุ่มที่ใกล้เคียงกับสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่การควบคุมดูแลจะยากกว่าความเคลื่อนไหวในนามของพรรคการเมืองแต่ว่าข้างนอกสภาเนี่ยที่ผมเรียนครับมันอยู่ที่ว่าไปกระตุ้นแค่ไหนบรรดาผู้สนับสนุนจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนต่อแรงกระตุ้นแต่ถ้าเกิดเอาแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการยุบพรรคเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะเทียบเคียงได้กับที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนพรรคไทยรักไทยคือตอนยุบพรรคไทยรักไทยมันก็ไม่ได้เปรี้ยงปร้างถึงขนาดคนออกมาชุมนุมกันทำอะไรกันใหญ่โตถูกไหมครับก็มาเกิดพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนเขาก็เดินหน้าอะไรของเขาไปถูกไหมครับ
และจริงๆเนี่ยตอนที่เกิดพี่น้องประชาชนเสื้อแดงชุมนุมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ชุมนุมเพราะเหตุเพียงแค่ยุบพรรคนะครับมันมีเหตุอื่นตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ถูกไหมครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการตามแบบที่เขาต้องการมีอะไรที่มันพัวพันเยอะมันไม่ใช่แค่เป็นว่ายุบพรรคแล้วมันเกิดแรงกระเพื่อมถึงขนาดชุมนุมถูกไหมครับให้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นถ้าไม่มีแรงกระตุ้นอะไรนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองในแง่ของการใช้ชื่ออนาคตใหม่เช่นพวกเรากลุ่มอนาคตใหม่อนาคตใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับใช้สีส้มใช้สัญลักษณ์หรือว่าไปใช้รูปแบบที่มันจะทำให้คนยังคงพบเห็นอยู่เช่นสีส้มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะห้ามยากนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าท่านจะทำลุกลามบานปลายไปถึงขนาดไหนถ้าเกิดมันไปถึงขั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันไปกระทบต่อศาลหรือเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงในลักษณะที่มันหมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมายนะหรือว่ามันเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบมันเป็นการดำเนินการเพื่อล้มล้างระบอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็จะเป็นปัญหาได้ไม่ว่าในทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเขียนไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยอย่างแน่นอนสกลจินดาวันสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน